ีวิตต้องพบทางเลือกเสมอมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมทางเลือกสู่ความสำเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะข่าวมหาวิทยาลัยของเรานะคะมีอีกหลายเรื่องราวหลายแง่มุมค่ะที่หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยค่ะข่าววันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปพบกับคำตอบว่าจันทร์เกษมทางเลือกสู่ความสำเร็จนั้นมีแหล่งที่มาที่ไปอย่างไรค่ะจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่วิทยาลัยครูสู่สถาบันราชภัฏและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบันภายใต้การบริหารงานของรองศาสตราจารย์มานพพรามมณโชติอธิการบดีคนที่14กว่า66ปีจันทร์เกษมยังคงทำหน้าที่ผลิตครูชั้นดีออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบโดยการเปิดการสอนหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า60สาขาใน2ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมได้ปรับตัวให้มีความเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยในระบบเก่า20กว่ามหาวิทยาลัยทุกๆด้านอาทิหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนั้นเราทำเข้าเกณฑ์สกอทั้งหมดครับหลักสูตรปัจจุบันหลักสูตรปริญญาตรีเรามี53หลักสูตรปริญญาโทมี11หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมี2หลักสูตรและปริญญาเอกมี4หลักสูตรค่ะตอนนี้โบอยู่ที่หน้าอาคาร8นะคะซึ่งเป็นอาคารเรียนของสาขาวิชาดนตรีไทยสาขาวิชาดนตรีสากลและสาขาวิชานาฏศิลป์ค่ะแม้โลกจะหมุนเร็วซะจนทำให้อาคารเก่าแก่อายุเกือบ50ปีหลังนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างที่ใกล้ผุพังรอการรื้อถอนแต่เบื้องหลังความเก่าแก่นั่นคือประวัติศาสตร์ที่ทำให้ใครหลายคนก้าวสู่การเป็นศิลปินนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองไทยอยู่ในปัจจุบันค่ะความสำเร็จของผมเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมครับกว่า2ปีกับการเป็นมหาวิทยาลัยจันทร์เกษมก้าวย่างได้อย่างสง่างามและรุกคืบสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบเข้าไปทุกขณะวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกหลักสูตรการแพทย์แผนจีนกำลังทำหน้าที่ผลิตแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญออกสู่วงการแพทย์ทางเลือกของไทยอย่างคร่ำเคร่งเรามีสถานพยาบาลแพทย์จีนที่ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคแก่บุคคลทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันและศาสตร์การแพทย์แผนจีนจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การแพทย์แผนจีนครบวงจรในอนาคตอันใกล้ในระดับปริญญาตรีนั้นเรามีหลักสูตรเด่นของเราคือหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตซึ่งหลักสูตรนี้นั้นถือว่าเป็นหลักสูตรเดียวและหลักสูตรแรกในประเทศไทยแพทย์ที่มาประจำที่สถานพยาบาลของเรานั้นก็เป็นแพทย์ที่มาจากโรงพยาบาลจากประเทศจีนซึ่งมาร่วมในการสอนกับเราด้วยอันนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งนะคะหลักสูตรปริญญาตรีอีกหลักสูตรหนึ่งที่เราภูมิใจเสนอคือหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตค่ะเพิ่งเปิดปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็มีคนสมัครล้นหลามเช่นเดียวกันนะคะในหลักสูตรปริญญาโทนั้นเราภาคภูมิใจกับหลักสูตรการจัดการการกีฬาเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการการกีฬาซึ่งเราเปิดเป็นที่แรกเช่นเดียวกันหลักสูตรนี้เราเปิดเป็นระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกพื้นที่89ไร่88ตารางวาในวันนี้อาจทำให้จันทร์เกษมดูเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆแต่บรรยากาศทางวิชาการกับแผ่ขยายวงกว้างออกไปอย่างไม่หยุดยั้งอาจารย์ชาวต่างชาติทั้งจากยุโรปอเมริกาหรือเพื่อนบ้านในแถบเอเชียด้วยกันนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนที่จะเข้ามาเรียนร่วมด้วยหลักสูตรภาษาไทยเช่นเดียวกันกับนักศึกษาของเราหรืออาคันตุกะต่างแดนที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมวิชาการไม่เคยขาด
ล้วนแล้วแต่แสดงถึงศักยภาพของจันเกษมได้เป็นอย่างดีหวังว่า1วันในจันเกษมวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมดีขึ้นค่ะเราได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเหตุใดจันเกษมจึงเป็นทางเลือกสู่ความสำเร็จของใครหลายคนความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่ค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ